านเจ้าคุณแต่งกายด้วยเสื้อไหมส่งเจ้านางแต่งแถบด้วยจกไทยลื้อจกนกลายเดียวกับจกลายตัวสิ้นปลายแถบแต่งเสื้อห้อยตุ้งติ้งเงินเพิ่มความงดงามได้อย่างลงตัวสิ้นไทยลื้อเมืองนาแลแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวผลงานสร้างสรรค์ของครูสุริยาวงชัยพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำจังหวัดเชียงรายสิ้นผืนนี้โดดเด่นไปด้วยจกคนโบราณหรือคนครึ่งกบบนหลังนกหัสดีลิงและไก่คือสัญลักษณ์โดดเด่นของลายจกหลักบนตัวนี้สิ้นไทยลื้อเมืองนาแลแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวผืนนี้ตกแต่งประกอบเป็นลายมัดมีข้อแถวเล็กๆทั้งด้านบนและด้านล่างแถวบนสุดตกแต่งด้วยลายจกที่ดูอบอุ่นแบบครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกบ้านมีนก2ตัวและคันด้วยจกต้นไม้ตามด้วยจกบานแต่ละหลังรอบผืนสิ้นแถวล่างลงมายังตกแต่งด้วยลวดลายไก่1แถวและจกนกอีก2แถวแถวล่างสุดก็ตกแต่งด้วยจกนกอีก1แถวสิ้นผืนนี้จึงงดงามโดดเด่นด้วยฝีมือการออกแบบลวดลายและการเลือกสีสันแบบธรรมชาติที่สดใสซึ่งแอดมินได้สัมผัสกับสิ้นผืนนี้ได้ว่าตลบอบอวลไปด้วยความอบอุ่นไอรักตามแบบฉบับของครอบครัวที่อยู่แบบธรรมชาติตลอดจนการทอที่ปราณีของครูสุริยาวงชัยเดี๋ยวเรามาแนะนำโอท็อปสำหรับชาวเชียงรายกันนะคะหมู่บ้านโอท็อปที่การท่องเที่ยวของหมู่บ้านศรีดอนชัยตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสถานที่ท่องเที่ยวก็มีพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำรายละเอียดจาก12ปรรณามาสู่ศรีดอนชัยกับศิลปะลวดลายบนพื้นผ้าที่มีคุณค่าดุจทองคำของชาวไทยลื้อบ้านศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่ถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำของคุณสุริยาวงชัยลูกหลานไทยลื้อรุ่นปัจจุบันที่จัดสรรสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทยลื้อไว้สืบให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไปศูนย์สตรีทอผ้าศรีดอนชัยรายละเอียดชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดทำผ้าไทยลื้อแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการดึงฝ้ายการย้อมฝ้ายการต่อฝ้ายและการปั่นฝ้ายที่มีเสื้อผ้าทอมากมายและมีการสาธิตแสดงการทอผ้าอีกด้วยเงินเอื้อยคำบ้านไทยลื้อร้อยปีรายละเอียดเป็นบ้านไทยลื้อโบราณที่ยังคงสมบูรณ์รักษาเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดีมีอายุกว่าร้อยปีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาบ้านไทยลื้อฟรีเฮือนคำแพงรายละเอียดเป็นบ้านของคุณเกษมอัมพรอัฐวงศาสร้างบ้านแบบไทยลื้อโบราณแบบยกเสาคือการนำเสามาวางบนหินไม่ฝังดินเพื่อสะดวกแก่การถอนย้ายอีกทั้งป้องกันแมลงมอดปลวกตามภูมิปัญญาดั้งเดิมบนบ้านจัดแสดงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ตามวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อเปิดให้ชมเข้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเปิดให้เข้าพักแบบโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสชีวิตของชาวไทยลื้ออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้รับจัดคันโตกและการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยลื้อวัดท่าข้ามศรีดอนชัยรายละเอียดวัดท่าข้ามศรีดอนชัยตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดที่มีการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อเพื่อการอนุรักษ์ในสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปชาติพันธุ์ไทยลื้อซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัยและร่วมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยลื้อมาอย่างต่อเนื่องและใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยลื้อซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตและพื้นที่ดังกล่าวขาดจุดศูนย์รวม
ในจุดเดียวไทลื้อจึงได้มีโครงการศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อขึ้นมาในจุดดังกล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ